ถ้ามึงไม่กลับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ไหมไม่ถ้ากูไม่กลับอ่ะเออกูถามแล้วถามตอนไหนไม่ได้เล่นขายของเป็นผู้ใหญ่ทำมาหากินเลี้ยงลูกลูกก็รุ่นกูบอกแล้วโอนเท่าไหร่พันหนึ่งค่ะอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกมีเงินสดอยู่500ด้วยพี่ได้ยินก็หนูมีเงินสด500เพื่อนมีโอน500ค่ะพี่ก็บอกโอนพันหนึ่งเอ้าก็รวมกันทีเดียว3,000ได้ไหมคะก็ตอนนั้นก็เราจะแบบโอเคก็ได้อยู่แต่ทีนี้ซาร่าเขาบอกว่ามันไกลเกินหน้าแบบนี้พี่ไม่คุ้มค่าน้ำมันอะไรอย่างนี้พี่มาไกลจากนู่นจากนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนละ600จ่ายมารวมกันเป็นสามเอ้ยเป็นพันแปดตกทีหนึ่งคือตอนนั้นเราต้องบอกเขาว่ารอผู้ใหญ่มาคุยพอมีคำนี้มาปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นมีเท่าไหร่รวมกันมาให้หมดเอามา